โอเคสวัสดีครับเหม็นขยะโอ้วันนี้4โมง50แล้วหมดแต่เล่นเกมกว่าจะได้กลับบ้านแล้วชิลขึ้นอ่ะโอ้ชิลเปื้อนวันนี้ก็พอดีเมื่อวานนี้ที่ลองน้ำมันใหม่เนาะก็รู้สึกว่าเครื่องรถมันหนักๆนะครับแบบมันไม่ลื่นมืออ่ะผมก็เลยมันก็วิ่งดีแหละแต่มันไม่ลื่นมือผมว่ามันหนักๆตุนๆไปหน่อยตุนๆตุนๆไปผมก็เลยเอาเม็ดลงขยับเป็น19 3เม็ดแล้วก็16 3เม็ดนะก็ลื่นมือขึ้นครับผมว่าใช้รอบวิ่งประมาณ 6,000 รอบกว่าๆมันดีกว่าตอนรอบ 5,000 นะเหมือนม้ามันยังมาไม่เต็มแล้วก็ใช้อยู่แค่นั้นมันก็เลยดูอืดแต่พอเนี่ยเป็นรอบ 6,000 รอบนะเวลาเร่งมันดูกระปี้กระเป๋าอะแล้วก็ตั้งแต่ใช้มาผมชอบ19กับ16ที่สุดนะจากที่ลองมาหลายๆระดับนะผมว่ามันโอเคสุดแล้วมันไม่จัดจนเกินไปแล้วก็ไม่ถึงกับเบาจนเกินไปนะฮะแล้วก็ไม่หนืดด้วยเฮ้ยเดี๋ยวโอ้ยไอ้กาตุ๊กแกวะหูตุ๊กแกตุ๊กแกตัวเบลอเลยตาเดี๋ยวไม่ได้ใส่ไอ้นี่มันรัดผมเจ็บเจ็บเจ็บหัวรถเพียบเลยพอดีเลยจอดมารถมาเห็นไหมฮะโอ้ยเจ็บหัวนี่ก็หมดแล้วทำไมเจ็บผมเนี่ยมันหนีบผมได้อยู่เนาะเฮ้ยไปได้เราเอาครับเราเอาสองหนึ่งวิ่งอยู่เวลาเร่งเครื่องอยู่ 6,600 รอบประมาณนี้ครับก็รู้สึกว่ามันมีแรงดีเนาะเขาคงใส่อันนี้กันเจียวยาวสักพักหนึ่งเลยอะเบื่อแล้วค่อยเปลี่ยนเม็ดกันผมก็บอกไม่ได้นะแล้วแต่อารมณ์นะบางวันก็อยากขี่ตื้ดๆบางวันก็อยากค่อยๆไปดุยๆนะโอ้ยเหม็นควันตลาดนัดทำพิษครับเหม็นสีนี่สีเส้นแถบสีแดงสีเขียวเนี่ยคนเหม็นเลยจะอ้วกเหม็นน้ำมันวันนี้ยังคงไม่เติมเนาะไว้เติมพรุ่งนี้โอ้โหปวดหัวเลยเฮียเจอสีไปขออภัยนะครับจะอ้วกเป็นสียิ่งอย่างนี้มองยิ่งเวียนหัวอยู่ด้วยไงไปอ
ไม่ได้เวียนหัวเพราะอะไรแหละเล่นเกมตะกี้พับจีพับจีในโมบายฮะจัดซะเวียนหัวเลยเล่นตาเดียวอย่างนี้วันนี้ไม่ได้เล่นเลยทั้งวันตะกี้ก่อนกลับพี่เขาชวนเล่นเล่นได้แป๊บเดียวตายแล้วกลับบ้านแล้วก็ใส่เม็ดเบามันก็ต้องเร่งเยอะขึ้นนะเนาะแต่ในความที่เร่งเยอะขึ้นมันก็วิ่งดีเนี่ยก็ไม่รู้แล้วแต่ชอบเลยผมก็แล้วแต่วันนะบางวันก็อยากขี่ซิ่งๆบางวันก็นั่นแหละอย่างที่บอกไม่ได้อยากขี่อะไรรอบจัดนะอย่างเงี้ยผมก็บิดแล้วขึ้นคันเร่งพอแล้วปล่อยมันไหลไปช่วง 6,500 รอบนะก็โอเคแล้วครับมันใช้งานไม่ต้องบิดเยอะดีวันนี้ลมแรงนะวันนี้นั่งดูปั๊มบนเนี่ยแหมเปลี่ยนดีไหมเนี่ยฮะใส่แบมโบ้ได้ไหมฮะอยากใส่วะเดี๋ยววันนี้ขอไปนั่งคิดช่างใจคิดนะแต่คราวนี้ผมอยากเปลี่ยนข้างบนก็จริงแต่ด้านล่างเนี่ยผมหาขาหาเขื่อนมันต้องใช้เงินเยอะไงก็เลยเดี๋ยวอาจจะเปลี่ยนข้างบนเล่นก่อนนะข้างล่างไว้ก่อนอะไรอย่างเงี้ยซื้อแบบเดือนละชิ้นพอมันก็สะสมไปซื้อจานซื้อขาปั๊มซื้อปั๊มค่อยๆสะสมไปฮะเดี๋ยวมันก็ได้เต็มคันเนาะโอ้ยทำไมวันนี้อะไรอะไรมันก็ไม่เพอร์เฟกต์เลยวะมันทำไมเป็นอย่างนี้วะตั้งก็เจ็บตูดแล้วอะไรวะหมวกก็เจ็บหัวเกิดอะไรขึ้นขอพักแป๊บนึงนะเจ็บจริงนะเนี่ยเจ็บตูดอะไรวะเนี่ยอะไรมันมาโดนตูดวะโอเคขอพักแป๊บเดียวก็ตอนนี้น้ำมันเหลืออยู่2เม็ดนะก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยเติมวันนี้ก็เอาให้ถึงบ้านก่อนแล้วก็ตอนนี้วิ่งไปทั้งหมด424กิโลนะไม่รู้ว่าล่าสุดที่ผมเติมน้ำมันผมไม่ได้กดทิปหรอไม่ได้กดรีเซ็ตทิปนะมันทำไมวิ่งตั้ง400โลต้องใส่ได้สองถังรวมกันนะก็สองถังรวมกันก็ครั้งละประมาณ230บาทก็460บาทนี่วิ่งไป428โลโอ้ก็เกือบตกโลละบาทแล้วได้น้ำมันยังเหลืออีกต้อง2เม็ดก็อาจจะโลละบาทได้สบายนะก็กำลังดีครับตามเส้นเปลืองเฉลี่ยตอนนี้ก็อยู่ 32.3 กิโลเมตรต่อลิตรเนาะก็ไม่ได้มากไปไม่ได้น้อยไปนะโอ้ยรถเบรกกระทันหันอะไรวะเนี่ยว้ายกระบะว้ายก็ถือว่าโอเคอ่ะอัตราที่เปลืองสูงกว่า30ก็ผมก็ดีใจแล้วยังเล็งระยะทางที่เหลือนะยังอยู่อีก110กิโลนะก็เจ๋งเลยไม่ได้ไกลโอ้นายในขี้ดินฝุ่นวะเป็นหมวกกันโอ้ยฝุ่นรถดินวิ่งแน่เลย
วันนี้ผมอาจจะขี่ช้าหน่อยนะผมคืนไส้จะอ้วกมากเริ่มเวียนหัวผมพยายามไม่ให้มองหันซ้ายหันขวาแล้วเดี๋ยวพอตาลายแล้วโหไมเกรนขึ้นอีกคันนี้ช่องทางซ้ายหยุดรอสัญญาณไฟเอาเหี้ยแล้วเขาเปลี่ยนใหม่แล้วนี่ว่าหันมาให้ทิ้งแดงแล้วเมื่อก่อนนี้มันไม่ต้องหยุดรอนะเดี๋ยวนี้ต้องหยุดรอแล้วเหรอเนี่ยไปได้ไหมเนี่ยรถเมล์ร้อนจี๋เลยครับเข้าไกลนิดเดียวร้อนมากร้อนฉึ่งเลยออกห่างก่อนนี่กลับร้อนเมืองนี่กว่าไหมเนี่ยดูรถติดๆเนาะกับดอนเมืองยังไม่ติดใช่ไหมลองกับดอนเมืองดูแล้วกันโอ้ปวดแขนไม่หายโอ้โหต้องซ้ายว่ะดูจากท่าทางแล้วต้องซ้ายโอ้โหสิบร้อยยังไปไม่ได้ครับมอไซค์ไม่ต้องพูดถึงฮะไปได้ฮะจุ๊บจุ๊บจุ๊บไม่มีนะโอ้ว้ายเจ๊โอ้ยคันตูดก็ยังดีนะฟอร์ซ่ามันมุดได้เหมือนรถเล็กนะถึงอาจจะดูเธอท่าไปบ้างแต่เวลาโยกฟุ๊บมันก็พอได้อะครับก็ถึงว่าโอเคอยู่นะโอ้ยโอ้ยโอ้ยน้ำลักลายเหม็นควันปิดหมวกได้ไหมไอ้ร้อนอ่ะจากรถไม่ไหวอ่ะหายใจไม่ออกรถแรงไปได้ยังไปได้แล้วมั้งวันนี้รถเยอะจริงโอ้หาช่องไปไม่ได้เลยวันนี้เราเข้าดอนเมืองเลยนะโอ้โหรถคันนี้สิยังหวาดควันไหลก็คงพวกวาวเวอร์ไปหมดแล้วมั้งควันไหลไม่รู้เราจะมุดไปได้ป่ะนะดูเราไม่น่าได้นะเพราะกระจกนะตามคนนี้ไปแล้วกันก็ได้นี่วะงงเลยโอ้ตกใจปวดแขนคือวันนี้เจ็บข้อศอกมากเลยมันปวดเมื่อยข้างในข้อศอกอะไรกระดูกไม่รู้เป็นอะไรอ
คันหูโอ้โหนี่ร้อนจริงว่ะอากาศ35องศาตอนนี้นะครับอากาศภายนอกนะอยู่ที่35องศาเลยอ่ะร้อนน่าดูเลยเราต้องติดไฟแดงนานด้วยทำไมไฟเลี้ยวเขาไปอยู่ตรงนั้นไว้หรอกแต่ว่าเขาเคยถอดท้ายสั้นใช่ไหมแบบนี้ตอนนี้ก็กลับมาใส่ท้ายเหมือนเดิมใช่ไหมเกือบไฟเลี้ยวตรงนี้ไม่ใช้เอาไปแล้วโอ้ยโล่งวะตอนเมืองไม่โล่งเงี้ยโอ้น่าจะเป็นช่วงติดจังหวะติดไฟแดงหรือเปล่ามันก็ดีฮะก็ขี่ง่ายหน่อยเนาะไอ้คืนใส่จะอ้วกไม่น่าเลยมาเล่นตอนก่อนกลับบ้านโอ้ยตายแล้วเบรกเยอะจังวะอ๋อข้างหน้าหยุดแล้วนะครับรถติดแล้วนะว่าทำไมเขาเบรกเยอะจังเป็นช่วงตรงไหนเนี่ยตรงทางด่วนนะตรงนี้เขาเปลี่ยนยูเทิร์นใหม่อ่ะเพราะให้เหยียบไปอยู่ใต้ทางด่วนให้มาทางด่วนไหมทางยกระดับนะอุตราพิบูลวะอันเนี้ยอุดรรัฐยามั้งอันเนี้ยรถก็ดูเหมือนจะลื่นไหลขึ้นกว่าเมื่อก่อนนะเมื่อก่อนนี้ที่มียูเทิร์นอยู่ตรงนี้มันดูรถจะติดตอนนี้ก็เหมือนจะแก้ไขเรื่องยูเทิร์นไปได้ดีกว่าเดิมนิดนึงอ่ะก็ดีกว่าเดิมครับยอมรับว่าดีกว่าเดิมคือเขาปิดอยู่เทอร์นเนี้ยเราไปเปิดทำงานหน่อยนึงคือรถที่จะต้องยูเทิร์นจริงๆอ่ะถึงต้องยูเทิร์นแล้วคันไหนแบบลักไก่ยูเทิร์นอะไรก็ไม่มีละก็ดีครับเสียตรงนี้อย่างเดียวแค่มันจะเป็นขอขวดนิดนึงนะมันก็ถือว่ายังได้อยู่โอ้รถเยอะครับพี่น้องมีเบนจอดเสียด้วยเปิดไฟเลี้ยวแล้วลงซ้ายโอ้ตรงนี้ทำอะไรใหม่โอ้โหเลยไม่ใส่โมงก็ทรมานเหมือนกันแต่เวลาอัดคลิปใส่โมงก็รำคาญปากนะเอ้ยมันก็แลกกันครับแต่วันนี้อุณหภูมิมันสูงเกินอุณหภูมิเล่นไปสัก35องศานะนี่ช่วงเมษาจะทำยังไงคงร้อนกว่านี้เดี๋ยวผมยาวหน่อยต้องรีบไปตัดผมนะไม่งั้นร้อนหัวเดี๋ยวแล้วทำไมเราไม่เอารถชิลลงหน่อยล่ะขอรับลมแป๊บนึงนะครับขอโทษด้วยถ้ามีเสียงลมเข้าเนาะโอ้ย
กูรำคาญตูดว่ะอะไรกางเกงอะไรมันไปบาดตรงขาวะเจ็บอะตรงเขาเรียกว่าอะไรวะลงจากก้นลงมาหน่อยตรงน่องตรงสะโพกครับมันเหมือนมีอะไรเจ็บๆจิ้มอยู่โอ้โหทำเป็นสนามเทนนิสเหรอเนี่ยโอ้โหทหารเขางบเยอะดีนะครับมีทั้งบ้านพักมีทั้งอะไรโอ้แจ๋วเลยดีนะเป็นทหารอยู่ที่นี่ก็น่าจะมีสวัสดิการให้เล่นนะก็ดีดีออกกำลังกายผมปิดหมวกให้อย่างนี้เนาะน่าจะไม่ค่อยได้ยินเสียงลมแต่ผมขอลดชิลก่อนนะคือไม่ไหวว่าร้อนขอลดชิลลงแล้วก็ปิดหมวกกันน็อกให้แล้วกันยอมหายใจไม่ออกดีกว่าตัวร้อนนะไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่หรอกจริงๆก็ไปฮะก็ไม่กล้าบิดเร็วมากเท่าไหร่เพราะรถค่อนข้างจะเยอะนะแล้วก็รถเยอะข้อตัดไปตัดมาแล้วเบรกไม่อยู่ขึ้นมาจะแย่นะแต่ก็ยอมรับว่าฟอร์ซ่าเบรกดีนะครับพอถึงเวลาขับขันจริงๆก็เอาอยู่ใช้ได้เลยครับใช้ได้ใช้ได้พอสมควรเลยอ่ะคือแล้วมันมี ABS อ่ะเรากำไปเถอะไม่ต้องกลัวนะฮะกำปึ๊กไปเลยกว่าห่วงข้างหลังมาชนตูดเราอย่างเดียวแล้วเพราะเราเบรกอยู่กว่า เสียวเหมือนกันก็วันนั้นที่มอเตอร์ไซค์มาชนตรงท่อผมอะพอปรากฏว่าคือน็อตฝาครอบท่อมันคลายเลยนะครับด้านในนะผมก็ว่าเสียงอะไรมันกิ้ง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 เวลาผมขี่นะแล้วนี่ก็เมื่อวานนี้ผมก็เลยเช็คดูก็น้องลองแกะเล่นๆดูแล้วกันก็ใช้ได้ครับมันน็อตมันหลุดมันคลายมาครึ่งตัวก็ไขเข้าไปแน่นแล้วก็ไม่มีเสียงเก่งๆแล้วโดนชนกระแทกปุ๊บเดียวนะน็อตคลายเลยไม่ใส่ถุงมืออ่ะเวลากำเบรกมันเจ็บนิ้วหมดแล้วเนี่ยเบรกแรงๆอ่ะโอ้ลมเย็นนะไม่รู้ได้ยินเสียงลมกันหรือเปล่าเดี๋ยวผมเอาคิวขึ้นนิดนึงโอเคแล้วจะเงียบหน่อยเนาะขอรับลมหน่อยอุ้ย120เลยเหรอเนี่ยเพลินๆบิดเพลินๆนะคือผมว่าความเร็วกำลังใช้งานนะไม่ต้องไปเข็นมัน120ง่ายๆเนี่ยมันดีจริงๆเลยต้องไปเข็นมันนี่มันแบบเหนื่อยอ่ะคนขี่ก็เหนื่อยฮะรถก็เหนื่อยก็ต้องโดนเข็นรอบนะฮะตอนนี้ผมก็ขี่แบบเนี้ยล็อกขึ้นคันเร่งมันก็ไปได้ถึง120แล้วอ่ะก็สบายดีน่าจะเป็นผลมาจากเม็ดเบาขึ้นหน่อยนึงนะฮะแล้วส่วนที่ผมลงลูก76นี่ก็น่าจะมีส่วนทำให้รถเร่งขึ้นง่ายขึ้นนะเพราะตอนที่ลูกเดิมอ่ะผมว่ารถมันเร่งได้แหละแต่มันไม่มีแรงผลักดันเลยอ่ะมันก็ไปดุยๆอ่ะมันก็บื้อนิ่มๆนะพอนี้มามันก็ดูกระโชกหกหักขึ้นมานิดนึงแต่ถ้าผมใส่แคมใส่ลิ้นก็คงจะดีกว่านี้นะยังไม่ใส่เลยใจนึงก็อยากใส่แคมว่ะอยากรู้จังว่าเป็นจะเป็นยังไงนะใส่แคมเนี่ยรถจะวิ่งดีขึ้นไหมเสียงเครื่องจะเป็นยังไงอะไรยังไงฮะก็อยากรู้อ่ะอ
ี๋ยวไว้มีบัดเจ็ตก่อนนะฮะตอนผมจะใส่ให้ดูเนาะระดับใส่แบบรื้อประกอบถ่ายทั้งรื้อประกอบเลยแต่ก็ตอนนี้ก็ยังทำไม่ได้นะมันไม่มีตังค์ฮะมันก็ไม่ใช่ถูกๆเนาะเราก็อยากรื้อเองด้วยแล้วก็เดี๋ยวสิ่งที่ผมจะทำได้ในเร็วไวเนี่ยก็คือเดี๋ยวผมจะอัปเกรดตัวพัดลมหม้อน้ำนะอัปเกรดแบบราคาประหยัดแล้วพอดีวันนี้ไปเซิร์ชเจอมาเออเดี๋ยวเอาขึ้นให้ดูก็ได้เฮ้ยไม่เอาขึ้นจะมันจะดีไหมอ่ะเดี๋ยวมันจะเห็นหน้าร้านนะเออเดี๋ยวที่จะกลายเป็นขายของให้เขานะแต่ผมมองว่าเอ้ยน่าสนใจนะราคา500กลางๆ600นะ650มันอัปเกรดใบพัดลมแล้วก็น่าจะประมาณนั้นนะอัปเกรดใบพัดลมให้มันใหญ่ขึ้นนะเออก็น่าสนใจดีครับในราคานี้ไม่ต้องไปโมอะไรมันมากฮะเดี๋ยวว่าจะลองแต่จริงๆรถผมก็ไม่ได้มีปัญหาเรื่องความร้อนเลยนะก็ไม่ร้อนนะแต่ก็เดี๋ยวจะทำให้ดูครับว่าใส่แล้วมันจะช่วยได้ไหมเหรองั้นเราเอารีฟีมาเทสอย่างเงี้ยเหรอดีไหมติดรีฟีเลยมาคอยจับอุณหภูมิดูนะครับก่อนใส่หลังใส่เป็นยังไงเอ๊ะเดี๋ยวนะดีฟิกอุณหภูมิเราไปไหนวะเนี่ยที่จริงผมมีนะไอ้ดีฟิกอุณหภูมิเนี่ยเดี๋ยวปืนยิงเอาก็ได้มั้งปืนยิงอุณหภูมินะจะดีหรือวะมันต้องจับตลอดนะอยากรู้ไงว่าใส่ไปแล้วมันช่วยได้จริงไหมของไงถ้าใส่ไปแล้วไม่ได้ช่วยก็จะได้บอกว่าไม่จำเป็นนะครับอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นการลิดเครดิตร้านเขาหรือเปล่านะผมคงงั้นผมขอไม่เอารูปขึ้นแล้วกันสำหรับร้านที่ขายนะครับก็เพราะว่าเดี๋ยวถ้ามันดีไม่จริงเดี๋ยวทนทางบ้านก็ต้องเห็นในวิดีโอผมอยู่ดีนี่หว่าเออก็นั่นแหละยังไงขอไม่เอาขึ้นแล้วกันเดี๋ยวถ้าผมซื้อมาเมื่อไหร่เดี๋ยวให้มาใส่กันเนาะยังไงเราก็จ่ายตังค์เราก็สามารถมีวิจารณ์ได้เนาะถ้าเราจ่ายตังค์เนาะของเราซื้อมาแล้วเขาต้องยอมรับนะร้านว่าของเขาดีจริงหรือไม่ดีจริงแต่ดูจากรูปการแล้วก็น่าจะดีนะครับถ้าองศาใบความถี่ใบแบบเดิมนะแค่ใบกว้างกว่าโอ้มาไงวะเนี่ยเฮ้ยหัวใส่ก็เพราะว่าใบพัดลมนะครับถ้าใครเล่นคอมพิวเตอร์มันจะรู้นะครับว่าพัดลมในเคสคอมเนี่ยมันมี3ประเภทนะครับเออมันมี3ประเภทมันจะมีแบบที่ว่าสามารถดูดได้แรงนะฮะสามารถเป่าอัดผ่านซิงค์ได้นะครับแล้วก็อะไรอีกสักอย่างนี่แหละแล้วก็เป่าทั่วไปแบบกระจายนะคือมันจะมี3แบบอะหลักๆอะถ้าใช้ไม่ถูกวิธีมันก็ไม่เวิร์กครับคืออย่างเงี้ยความร้อนมันต้องดูดจากซิงค์ออกมาหลังพัดลมใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันต้องมีแรงดูดด้วยนะฮะพัดลมแบบเนี้ยต้องมีแรงดูดมหาศาลเลยถึงจะดึงความร้อนออกได้คือไม่ใช่ว่าเอาพัดลมใบไก่กาเลยมาใส่ได้นะมันดูดไม่ออกนะมันจะมีอะไรสักอย่างนี่แหละเดี๋ยวผมขึ้นให้แล้วกันเดี๋ยวผมไปศึกษาเลยเดี๋ยวมาบอกในคลิปหน้าแล้วกันว่ามีพัดลมแบบไหนบ้างประเภทไหนบ้างนะที่แต่ละประเภทมันเหมาะสมกับอะไรบ้างนะเออนั่นแหละเดี๋ยวผมไปศึกษามาก่อนแล้วเดี๋ยวผมมาบอกในคลิปหน้านะครับเดี๋ยววันนี้ขอกลับไปทำกันบ้านแล้วกันเออเพราะว่ามันน่าสนใจนะครับเรื่องนี้จริงๆแบบไม่ใช่ว่าแบบเฮ้ยไปเอาพัดลมเซิร์ฟเวอร์ใหญ่มาแล้วมันได้นะอะไรอย่างเงี้ยเราต้องดูด้วยนะว่าใบมันเป็นแบบไหนนะครับบางทีมันได้มันแรงจริงอ่ะแต่การดูดมันดูดออกเป็นแนวไหนออกกระจายออกเป่าเครื่องออกมากน้อยแค่ไหนนะครับตักลมดีแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยเออนั่นแหละมันมีรายละเอียดของมันนะครับพัดลมคอมพิวเตอร์เนี่ยแต่จริงๆพัดลมคู่ตัวผมว่ามันก็เอาอยู่แล้วแต่อย่างที่ผมบอกชุดอัปเกรดที่ผมเห็นเนี่ยคือใบมันใหญ่ขึ้นนะเหมือนไปขยายใบพัดลมอ่ะ
เออก็น่าสนใจนะผมว่ามองว่าเอ้ยก็น่าจะดีขึ้นนะแบบนี้เพราะถ้าไปหน้าตาลักษณะแบบเดิมเฮ้ยไอ้เหี้ยวิ่งผิดเดี๋ยววิ่งผิดไปหาแล้วหมดแต่โม้นะครับออกทางหลักเฉยเลยเคยตัวครับขับในรถยนต์ลืมเลยโทษทีครับกูต้องเป็นคนดีครับไม่เข้าทางไหนครับไม่เข้าทางหลักก็ต้องอยู่ทางคู่ขนานฮะทางที่มอไซค์ควรจะวิ่งนะฮะโอ้โหถึงว่าแม่งบิดออกไปปื๊ดโล่งเลยมาแต่คุยโทษทีครับขออภัยด้วยนะฮะไม่อยากทำครับยอมวิ่งทางที่มีท่อระบายน้ำอยู่กลางถนนเพื่อให้มันถูกต้องนะก็นั่นแหละเดี๋ยวเรื่องพัดลมขอติดไว้หน่อยนะเดี๋ยวไว้คลิปหน้าแล้วก็ตอนนี้ผมไปเจอในเว็บนอกนะไอ้อันนี้บอกได้เผื่อใครสนใจนะครับสำหรับสายทัวริงนะฮะมันจะมีสปอตไลท์ประเภทหนึ่งครับประเภทใหม่นะออกมาคือเลเซอร์ครับเป็นเลเซอร์เลยเดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูปริ้งโหนี่กันบ้านเยอะเนี่ยก็อันนี้ครับเป็นไฟเลเซอร์ที่ผมมองว่าถ้าสายทัวริงโหน่าสนใจมากเลยฮะแต่ผมยังไม่เห็นรีวิวแบบชัดเจนนะว่ามันส่องได้ไกลแต่ไอ้ไกลมันไกลแต่มันกว้างไหมอะไรแหละมันปรับได้ไหมคือมันเป็นไฟสปอตไลท์ที่เป็นแบบเลเซอร์นี่มันจะเกี่ยความกว้างได้นะถ้ามันสามารถปรับได้นะคือเราน่าจะปรับได้ว่าจะเอากว้างแค่ไหนอะแล้วคำว่าเลเซอร์ฮะมันจะเข้มแสงมันจะเข้มทุกอนูเลยฮะแสงมันจะเข้มทุกจุดที่แสงไปตกกระทบที่พื้นนะฮะก็แต่ตอนนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นลำแสงกลมๆเหมือนโปรเจคเตอร์หรือเปล่าหรือว่ามันมีตัวหมุนกระจกนะลำแสงเลเซอร์มันคือการหักเหของแสงนะยิงไปที่กระจกแล้วหมุนเป็นวงกลมอยู่ที่ความถี่ของการหมุนของกระจกนะครับมันจะทำให้เกิดแสงกว้างแคบก็นั่นแหละครับประมาณนี้เราให้น่าจะบอกรายละเอียดยากแล้วครับแต่หลักการทำงานของไฟเลเซอร์ประมาณนี้นะเดี๋ยวถ้าผมไปเจอหลักการทำงานเดี๋ยวผมเอาขึ้นมาให้ดูแต่ครั้งนี้ผมไปเจอในเว็บAliExpress นะครับAliExpress ลองเข้าไปดูได้แล้วลองเซิร์ชดูครับตามรูปเลยเดี๋ยวผมเอาขึ้นให้เนี่ยครับตัวไฟตัวนี้ถ้าเป็นสายทัวริงน่าสนใจมากเลยฮะผมก็นั่งดูโหอยากได้นะแต่ตอนนี้ราคายังแรงอยู่ฮะเดี๋ยวรอเจ้าอื่นมาพัฒนาต่อกันนะฮะถ้ามันบูมแล้วมันอาจจะเวิร์กก็ได้นะแล้วตอนนี้ไฟอีกตัวหนึ่งถ้าเป็นฟอร์ซ่าตัวเก่าว่าน่าสนใจมากเลยนั่นก็คือเป็นขั้วไฟหลอดไฟ H4 นะครับแต่เป็นเลนส์โปรเจคเตอร์จิ๋วๆฮะคือแทนหลอดเดิมเลยอ่ะผมว่าฟอร์ซ่าตัวเก่านะครับเหมาะมากเลยเพราะว่าจากที่ดูรีวิวมาเขาว่าสว่างมากครับมันเป็นเนี่ยครับเดี๋ยวภาพขึ้นให้ดูเนาะมันก็จะเป็นเหมือนโคมโปรเจคเตอร์เลยแต่มันขนาดเท่าเข้ารูหลอดไฟ H4 นะฮะก็ใส่ได้เลยแล้วราคา1,000 ต้นๆนะฮะต้องหาดูร้านไหนฟรีๆนะส่งฟรีนะส่งฟรีก็หวานเลยครับ1,000 กว่าบาทเนี่ยลองซื้อมาจัดได้นะครับตอนแรกผมก็ยังคิดอยู่ผมจะมาแปลงใส่ฟอร์ฟ้ารุ่นใหม่คือแต่ไม่ได้ใส่ในโคมไฟนะแบบอยากจะเจาะฝังไว้ในรถซ่อนไม่เห็นนะอยากเป็นสายทัวริ่งที่ไม่ต้องมีอะไรระยงระยางเกะกะอยากซ่อนไฟไว้ในใต้รถให้หมดแหละแต่มันยังหาแบบที่มันกันน้ำไม่ได้นะยังไม่มีในกันน้ำกันฝุ่นเพราะว่าพวกเลนส์โปรเจคเตอร์อย่างเงี้ยถ้าไม่กันน้ำกันฝุ่นนะฮะมันก็จะหมัวได้ไวเลนส์ขุ่นไวแสงก็จะผ่านไม่ได้นะสำคัญมากเลยแต่มันก็มีแหละไอ้ตัวที่เป็นวอเตอร์พรูฟนะ
แต่แค่นี้มันใหญ่อ่ะมัน3นิ้วอ่ะสำหรับมอไซค์คงใหญ่เกินไปครับถ้าแบบเลนสักนิ้วครึ่ง2นิ้วเล็กๆนะฮะนิ้วนึงอ่ะผมว่ากำลังดีเหมือนเท่าเหมือนเจ้าหลอด H4 นะฮะ ผมว่ามันจะดีมากเลยครับคันนี้ผมก็ยังไม่รู้จะแปลงไงเลยนะคืออยากทำสายทัวริ่งที่ไม่เหมือนทัวริ่งอ่ะ เดี๋ยวขอพักกระจกข้างหนึ่งเนาะทางเริ่มเบียดแล้วเมื่อกี้ต้องขออภัยด้วยนะครับที่วิ่งผิดช่องจราจรนะครับทำผิดกฎไม่ดีนะผมก็พยายามไม่ทำนะครับไม่อยากให้ผิดกฎจราจรนะครับก็ยังไงก็ตั้งใจว่าจะขี่รถให้มันถูกต้องให้ได้มากที่สุดนะครับแต่ก็พลาดไปแล้วครับลืมครับลืมจริงๆแบบเพลินอ่ะคือทุกทีขับแต่รถยนต์ไงมาเส้นนี้แล้วก็จะขับออกเลยดีนะมันมีทางเข้าอย่างเงี้ยไม่งั้นน่ายาวนะเห็นทุกทีนี่มีคุณพี่ตำรวจรออยู่ด้วยปากทางด้วยนะแต่ก็ช่วงนี้ไม่ค่อยได้เจอหรอกนานทีจะเจอนะฮะแต่ผมก็เข้าใจแหละเข้าไปในเลนใหญ่รถใหญ่เขาวิ่งนั้นเราถ้ามอเตอร์ไซค์วิ่งเร็วมันก็ไม่เท่าไหร่นะวิ่งให้มันทันรถใหญ่หรือแซงรถใหญ่ไปแล้วก็อย่าไปมุดให้มันอันตรายมันก็ได้นะครับแต่ทีนี้มันจะมีแบบอีกกลุ่มนึงที่ว่าเข้าไปแล้วแต่กูค่อยๆวิ่งนะฮะวิ่งช้าๆค่อยๆไปของกูนั่นแหละมันจะไปขวางรถใหญ่นะครับอันนั้นมันจะเกิดอันตรายนะครับคือรถใหญ่ก็มาไวกันนะฮะเขาเบรกกันทีคันสองคันมันไม่ทันนะบางทีมันจะเหยียบแก๊บๆแก๊บๆไปยาวเลยฮะมันอันตรายต่อคนอื่นเนาะยังไงถ้าเป็นไปได้ก็ผมก็จะไม่เข้าอ่ะเขามีทางคู่ขนานให้วิ่งก็เลนมอไซค์ก็วิ่งไปนะครับแต่ประเทศไทยก็ควรจะทำเลนมอไซค์ให้ชัดเจนกว่านี้นะผมว่าเพราะว่าบ้านเราผมว่าแทบจะครึ่งๆเลยมอไซค์เยอะมากเลยนะก็ยังเยอะอยู่อ่ะคนไม่ได้ใช้แต่รถยนต์นะครับมอไซค์คนใช้เยอะอยู่บางทีเนี้ยถ้าใช้เยอะแล้วมันไปไงวะเนี่ยเขาดังตอนนี้เราขอตามน้องผู้หญิงนี้ไปแล้วกันเอาไม่ไปกับเรานะเราแซงขวาไปแล้วเราแซงขวามาฮะตรงซ้ายดีกว่าเราทางที่เราคุ้นเคยดีกว่าโอ้รถรุ่นคลิกไหนเนี่ยทำไมมันสีเจ็บโอ้โหสีเจ็บมากเลยสีเขียวอึ๋งเลยอ่ะเขียวมะนาวเลยนะครับออกเหลืองๆเลยเขียวเหลืองๆฮะล้มนี่ก็พักผ่อนแล้วครับโอเควันนี้ขอปิดคลิปแค่นี้แล้วกันมั้งเอ้ยเอาไปก่อนเลยไหมไปปิดคลิปแค่นี้เลยไม่มีอะไรแล้วเนาะก็วันนี้ก็คุยกันไปหลายหัวข้อเหมือนกันโอเคงั้นวันนี้ก็คงเท่านี้แหละครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะฮะเดี๋ยวเรื่องพัดลมเดี๋ยวมาต่อกันนะต่อคลิปหน้าเรื่องพัดลมว่ามันมีแบบไหนบ้างครับชนิดพัดลมเลือกใช้ให้มันถูกนะแล้วมันจะมีผลกับรถเราคือทำให้มันเกิดประโยชน์สูงสุดกับรถเราเนาะใช้ของแต่งรถโดยที่มีหลักการมีทฤษฎีนิดนึงบางทีมันอาจจะช่วยให้เราประหยัดเงินแล้วก็ได้ของที่ดีนะครับ
ประมาณนั้นโอ้โหไปไงวะเนี่ยฮะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับถ้าชอบคลิปนี้เอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะวันนี้ขอตัวละบ๊ายบายไปครับซ้ายว่างแล้วครับมะพร้าวอ่อนเยอะมาก